ีคนบอกเออพี่ป๋องอ่ะไอ้เอเวนเจอร์แม่งเก่งแม่งอย่างนู้นอย่างนี้เออเขาทำทีมมาเขาทำทีมมาแต่บอกเฮ้ยเชื่อกูแฟนอาร์เซนอลตัวจริงกูคือแฟนอาร์เซนอลสุดตัวกูเชียร์อาร์เซนอลแต่ป.4แล้วกูไม่สามารถเปลี่ยนทีมเชียร์ได้แต่เพราะว่าความเป็นจริงคือความเป็นจริงแบบว่าเวนเกอร์มันทำทีมตกลงมาจริงๆไม่ได้ใส่เบอร์10ด้วยเบลคือเดือนการที่มึงจะให้ใครทุกคนมึงต้องแบบไม่รู้ว่ากูว่ามันน่าจะมันไม่ใช่การลาสอ่ะกูว่าจุดหลังๆมันนักเตะมันดูแบบแพ้แล้วมึงก็นั่งไปกับพื้นไปเชื่อยังไม่เชื่อว่าเขาจะพาอาร์เซนอลเรือลำเนี้ยไปถึงฝั่งอะไรทำให้พ่อป๋องไปชื่นไปชอบ ไปชมไปเชียร์ปืนใหญ่กระบอกนี้ครับโอ้ถ้าย้อนกลับไม่ได้อยากเปลี่ยนทีมเชียร์จังเลยเอาเฮ้ย ต้องถามก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้จักพ่อจากการเล่าเรื่องผีในวิทยุ The Shock FM 99แล้วอยู่ดีๆทำไมมันถึงเปลี่ยนมาทำรายการเกี่ยวกับฟุตบอลได้จุดเริ่มต้นตอนนั้นมันได้ยังไงพ่อจุดเริ่มต้นจากผีมาเป็นบอลใช่ไหมครับผมนะฮะแต่ว่าก่อนจะคุยขออนุญาตนิดนึงฮะนี่กูอยู่ศาลาไหนครับเนี่ยเราจัดพ่อแบบโด่งดังมาตรงไหนนี่คือพิเศษเลยนะเราก็แบบพิเศษเลยปกติทุก EP เราจะแบบว่าจุ๊บตรงไหนก็ตรงไหนตรงนั้นเลยแต่วันนี้พ่อมาพิเศษนิดนึงเราจัดให้เข้าธีมเลยโอ้นี่ต้องมีรูปนะเริ่มมีหน้านะตอนแรกผมจะทำอย่างนั้นแหละผมรู้คือกลัวมันจะเกินไปหน่อยชาตะมรณะนี่โหดวางโอ้โหลางร้ายเลยมึงไปที่กลับมาที่เบลถามอ่ะก็ถามว่าจากผีมาบอลได้ไงอ่ะต้องย้อนกลับไปเหมือนกันว่าความเป็นจริงคือบอลมาก่อนด้วยซ้ำหมายถึงฟุตบอลมาก่อนเรื่องผีคือความเป็นจริงคือเราอ่ะเป็นเด็กที่ชอบเตะฟุตบอลแล้วก็ดูฟุตบอลแล้วก็อ่านฟุตบอลตั้งแต่เด็กแล้วครับจากจำความได้น่าจะประมาณสักป.4ปีไหนพี่โอ้โหปีจำไม่ได้เบลเป็นคนที่บอกเลยว่าเป็นคนที่ดูบอลติดตามเชียร์ฟุตบอลเนี่ยไม่เคยจำปีเพราะมันจะมีปีที่เป็นพ.ศ.ค.ศ.นี่ป่ะฉะนั้นว่าเป็นเด็กปุ๊บเนี่ยเราแค่สุขว่าเราแค่ชอบสิ่งที่เราชอบก็คือฟุตบอลอะไรแบบนี้แต่จะไม่ค่อยจำว่าเฮ้ยปีไหนเป็นแชมป์ปีไหนเริ่มต้นปีไหนเชียร์ปีไหนอะไรเงี้ยไม่เป๊ะเรื่องไม่เป๊ะเรื่องปีเจาะเรื่องยุคพ่อป๋อง80มั้ยพ่อยุค80น่าจะ80ยุค80นั่นคือเราเล่นฟุตบอลเราชอบฟุตบอลเราอ่านฟุตบอลมาก่อนตั้งแต่ป .4 ครับผมก็เหมือนเด็กทั่วไปพอไปถึงโรงเรียนมันก็จับกลุ่มกับเพื่อนกันเตะฟุตบอลพลาสติกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็รู้สึกไอ้ฟุตบอลก็เป็นกีฬาที่สนุกดีเว้ยคือมันไม่ได้เล่นคนเดียวมันเล่นกับเพื่อนหลายคนอะไรเงี้ยลูกฟุตบอลลูกนึงก็เตะกันสนามนึงก็ไม่รู้กี่ลูกต่อกี่ลูกอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เราพอเริ่มเตะฟุตบอลปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกว่าอินกับกีฬาชนิดนี้ก็เลยไปตามอ่านไปตามหาหนังสือเติมเสริมในสิ่งที่เราชอบรู้จักฟุตบอลครั้งแรกจากหนังสือจากที่เล่นก่อนก็คือเห็นเพื่อนเล่นก่อนในซอยบ้านก็เด็กอ่ะนั่นคือภาพแรกที่เรารู้จักฟุตบอลใช่ๆไม่ใช่ทีวีไม่ใช่วิทยุไม่นะก็เหมือนกับก็เป็นสมัยก่อนเด็กมันเล่นกันไม่กี่อย่างนะถ้าเป็นการเล่นพื้นบ้านก็เล่นอะไรกระต่ายขาเดียวเล่นบอลลูนโป้งแปะไล่จับใช่ไหมเด็ก2000ยุค2020จะรู้จักไม่รู้มันเล่นกันป่ะนะแต่ในยุคนั้นเราเล่นครับแล้วถ้าเป็นกีฬาที่พอไปถึงโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยมันมีฟุตบอลถ้าเพื่อนเราตุ้งติ้งหน่อยก็จะเล่นวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยแต่ของเราพวกเราก็แมนๆก็จะเล่นฟุตบอลกันแล้วเราก็จะรู้จักไอ้กีฬาชิ้นนี้ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วพอรู้จักแล้วเนี่ยเราก็เลยทั้งนั้นเราก็หาอะไรเสริมก็คือเรื่องของหนังสือครับก็ไปเจอสตาร์ซ็อกเกอร์เป็นวิธีการติดตามข้อมูลฟุตบอลของพ่อป๋องในยุคนั้นใช่ครับผมอ่านอย่างเดียวแล้วดูล่ะดูสมัยก่อนจำได้ว่าเหมือนมันมีให้ดูแต่น้อยมากเบลคือสมัยก่อนจำได้ว่ามันจะมีช่อง9ช่อง7แล้วก็เวลาที่มีฟุตบอลโลกเหล่านี้จะเป็นเหมือนทีวีพูลอ่ะที่เหมือนเขาว่ารวมมันถ่ายกระจายกันถ่ายอะไรเงี้ยเหมือนแบบทรทที่มันรวมมา3 5 7 9 11และ ITV สมัยก่อนอะไรยุคนั้นนะแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยมันจะมีฟุตบอลเช่นแบบว่าสดก็ไม่ค่อยมีส่วนมากสดจะเป็นแมตช์ชิงอย่างเช่นฟุตบอล FA ครับนัดชิงชนะเลิศอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นฟุตบอลเยอรมันก็ยังเป็นเทปอยู่นะแล้วก็ได้ดูแล้วก็มีพี่มาพากย์อะไรเงี้ยแต่ก่อนจะมีพี่สุภพรมาพึ่งพงษ์แล้วก็พี่อะไรอ่ะจำชื่อแกไม่ได้แล้วก็มีพี่ยอโย่งในยุคนั้นน่ะตำนานแต่ละคนก็เป็นตำนานอย่างเงี้ยหรือว่ารายการเจาะสนามอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เด็กบ้าฟุตบอลเตะฟุตบอลด้วยแล้วก็ต้องหาอื่นเสพด้วยก็คือเรื่องของรายการทีวีรายการฟุตบอลหนังสือในยุคนั้นนั้นถามว่าถ้าถามว่าผีมาแล้วทำไมมาบอลได้ไงน้องย้อนกลับว่าบอลมาก่อนก่อนมาทำรายการผีด้วยซ้ำครับผมถ้า
ให้เลือกถ้าวันนึงต้องเลือกแล้วว่าทำงานได้ด้านเดียวผีกับฟุตบอลเนี่ยพ่อป๋องต้องเลือกสักทางโคตรยากพ่อป๋องจะเลือกทางไหนต้องเลือกเหรอวะต้องเลือกยิ่งโคตรยากอันนี้ยากสมมติต้องเลือกก่อนโอ้โหอันนี้ยากเป็นคำถามที่ไม่เคยมีใครถามนะ ว่าถ้าต้องให้เลือกเนี่ยถ้าต้องเลือกโอ้โหแม่งเลือกไม่ได้วะเลือกไม่ได้อะเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้จริงคือไม่สามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะสามารถไปซ้ายหรือไปขวาคือมันเหมือนแขนซ้ายแขนขวาเพราะว่ามันเดินด้วยกันมาตลอดใช่มันคู่กันมาตลอดตัดแขนซ้ายหรือแต่แขนขวาหรือตัดแขนขวาหรือแต่แขนซ้ายมันทำไม่ได้ว่ะต้องมีชีวิตอยู่ยังไงอ่ะมันอยู่ไม่ได้อ่ะแต่ถ้าถามว่าชอบที่สุดล่ะก็ทั้งคู่นะไม่มีอะไรเหนือกว่าเลยหรอไม่มีเหนือกว่าเลยคือชอบทั้งคู่คือมันเป็นสิ่งที่มันอย่างที่บอกคู่กันมาตลอดอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นผู้หญิงหรือเป็นเมียเนี่ยมันก็ต้องได้เมียคู่อ่ะคือมันไม่สามารถจะบอกครบ2ครบ2เออมันต้องครบ2ต้องขอ2นะมันจะบอกเลิกคนนี้เพื่อไปคบกับอีกคนนึงหรือบอกเลิกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะยังไงต้องเก็บไว้ทั้ง2อันน่ะถ้าถามเสน่ห์ของมันความแตกต่างของรายการผีกับรายการฟุตบอลเสน่ห์ของรายการผีน่าจะเป็นการที่เราได้ลุ้นไปกับเรื่องเล่าของคนที่โทรมาเล่าแล้วมันเป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้สมมติว่าเราจะต้องฟังเรื่อง5คน6คนที่โทรมาเล่าในรายการครับเราไม่สามารถจะระบุได้หรือบอกได้ว่าใครจะเล่าสนุกใครจะเล่าตื่นเต้นใครจะเล่าน่ากลัวมันเหมือนเราได้ลุ้นไปทุกวินาทีเสน่ห์ของมันนั่นคือเสน่ห์ของมันเรารู้สึกตื่นเต้นไปตลอดเวลากับเรื่องเล่าซึ่งบางเรื่องก็เฮ้ยอู้สนุกกว่าเรื่องสนุกกว่าแต่พอเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ธรรมดาเว้ยเรื่องนี้มันก็เฉยๆเนี่ยแต่เรื่องนี้มันเว้ยรู้สึกว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของมันที่เราได้ลุ้นไปกับมันกับเรื่องผีนะกับเรื่องผีส่วนฟุตบอลเนี่ยความจริงเสน่ห์มันคล้ายกันเลยนะมันมีความคล้ายกันฟุตบอลเหมือนกันฟุตบอลเวลาที่เราลงไปเตะเองแล้วเราเชียร์ฟุตบอลกับทีมที่เรารักเราชอบเนี่ยเหมือนกันเราไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าผลการแข่งขันเมื่อจบ90นาทีมันจะเป็นยังไงมันจะเสมอมันจะแพ้มันจะชนะมันคาดเดาไม่ได้แสดงว่าสิ่ง2 สิ่งเนี้ยในเรื่องของเนื้อในจริงๆอ่ะมันน่าจะคล้ายกันเสน่ห์มันก็คือการได้ลุ้นการได้ไม่รู้ว่าผลออกมามันไม่เหมือนบวกลบอะเช่น1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4มีผลลัพธ์ที่แน่นอนอยู่แล้วเรารู้ผลลัพธ์อยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องผีเราไม่รู้ผลลัพธ์เรื่องบอลเราก็ไม่รู้ผลลัพธ์เรื่องผีเวลาที่เราไปตามบ้านล้างตามอะไรแบบเนี้ยเอาความเป็นจริงคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรมันอาจจะไม่เจอก็ได้หรือมันอาจจะได้ยินเสียงแค่ตุ๊กแกหรือว่าอาจจะเห็นเป็นเงาเห็นคือเดาอะไรไม่ได้ต้องเหมือนฟุตบอลถ้าถามว่า2สิ่งเนี้ยเสน่ห์มันเป็นยังไงเราเชื่อว่าเนื้อในจริงอ่ะมันคล้ายกันมันเหมือนมีความตื่นเต้นซ่อนอยู่ในงานที่พ่อป๋องเจอทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ไปเราก็ได้เห็นพี่ป๋องอยู่ในรายการฟุตบอลมากขึ้นตอนที่โซเชียลมันมาเข้าโลกมือถือของเราวัยรุ่นทุกคนมีมือถือหมดจนได้มาเห็นว่าเฮ้ยพี่ป๋องได้ทำรายการฟุตบอลแล้วก็เอาสาวๆเข้ามา ตรงจุดนี้นี่เป็นความสุขส่วนตัวหรือเป็นคอนเซ็ปต์รายการหรือเป็นแนวคิดที่เราชอบหรือยังไงฮะเป็นทั้งหมดที่เบลพูดมันก็เป็นทั้งหมดที่เบลพูดแหละคือผู้ชายเบลครับผมเฮ้ยนี่ผมได้เปิดใจแล้วคือมันก็กลัวมันเป็นเรื่องปกติป่าวว่าคือต้องถามว่าพี่โตมากับเป็นแล้วก็เป็นผู้ชายคนนึงนะครับผมเหมือนที่ถ้าขออนุญาตก่อนจะตอบคำถามมีขออนุญาตย้อนไปก่อนคือเรื่องของผีเหมือนกันเคยมีคนถามว่าทำไมรายการผีเนี่ยมันต้องมีสาวๆเซ็กซี่อะไรเงี้ยกูก็บอกเฮ้ยถ้ามึงจำได้ว่าไอ้พวกหนังฝรั่งหนังผีอ่ะที่มึงเคยดูมันก็มีตัวละครแบบนี้มันก็จะมีตัวละครแบบนี้ที่แบบว่าโป๊หน่อยเซ็กซี่หน้าอกตุ้มๆหน่อยตายไวในเรื่องตายไวตายช้าไม่รู้แม่งแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าพี่อันนี้พี่ดาวเองนะคือกูดูพวกนี้กูจะเหมือนกับพยายามจะเข้าใจว่ามันต้องมีสารอะไรบางอย่างเว้ยคือเรื่องผีพวกมันคงเอาเรื่องเซ็กซี่อ่ะเพื่อมาดึงบางอย่างให้ตัวหนังมันดูน่าสนใจมากขึ้นคือเหมือนของประกอบกูเข้าใจว่าอย่างนั้นองค์ประกอบที่มันสมบูรณ์นะมันมาบวกกันอะไรแบบนี้มันก็จะกลายว่าไม่มีแต่ความน่ากลัวอย่างเดียวมันก็ต้องเอาอะไรบางอย่างมาทอนงั้นก็กลับมาที่คำถามที่เบลถามว่าอันนี้พี่ว่าที่เบลพูดมาเมื่อกี้มันคือเหตุผลทั้งหมดคือส่วนตัวก็ชอบแล้วก็พี่ว่าผู้ชายอ่ะส่วนมากมันดูฟุตบอลแล้วผู้ชายที่ดูฟุตบอลมันก็ต้องเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงแม่งจริงแล้วชอบผู้หญิงที่ยังไงชอบผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่ มันก็เลยกลายว่ามันก็ตอบจริตของเราเองว่าไอ้เหี้ยส่วนตัวเราก็ชอบผู้หญิงส่วนตัวเราก็ชอบฟุตบอลแล้วก็เอาทุกอย่างมามิกรวมกันและความเป็นผู้ชายมันก็ย่อมมีทะลึ่งตึงตังบ้างแน่นอนก็เอาในใจมันต้องโลกสวยนะคือทุกคนผมยังเป็นเลยยังเป็นในงานก็เป็นพี่ก็เป็นใช่ว่าผู้ชายส่วนมากส่วนมากก็เป็นอาจจะบอกเฮ้ยพี่
แต่ผมไม่เป็นอ่ะก็แล้วแต่มึงก็แล้วแต่มึงนะโตมาไม่เหมือนกันนะคนเราโตมาไม่เหมือนกันนะจะให้กูโตแบบเหมือนมึงกูก็ไม่ได้เป็นแบบมึงไงฉะนั้นมึงจะบอกว่าพี่มันไม่จําเป็นมันก็แล้วแต่แต่แบบนี้คือมันถูกจริตกูครับแสดงว่ามันก็เหมือนรสชาติอาหารที่จะบอกว่าจานนี้เนี่ยมึงอาจจะกินอร่อยแต่กูอาจจะกินไม่อร่อยก็ได้หรือว่ามื้อไอ้จานนี้กูอาจจะกินอร่อยแต่มึงอาจจะไม่ชอบแบบกูก็ได้ฉะนั้นจริตคนไม่เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่เบลถามก็คือจริตพี่เป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าที่เราเห็นทั้งหมดนั่นคือจริงไม่ใช่การแสดงไม่ใช่บทบาทจริงๆหมดแต่ว่ามันคงไม่ได้ไปแบบเสร็จงานแล้วกูต้องไปถึงตั้งไม่มีต่อไม่มีต่อนั่นเองไม่มีต่องานไม่มีขอไลน์ไม่มีต่อให้ขอมันก็ไม่ให้กูมันก็ไม่ให้กูโอ้โหก็หน้ากูแม่งแก่ซะขนาดนี้แล้วทุกคนก็รู้กูว่าลูกเต้าแม่งคนโตก็4ขวบคนเล็กก็ขวบนึงอะไรเงี้ยฉะนั้นไอ้เราไม่มีแต่ว่าเราก็สนุกไปกับงานสนุกเด็กมันก็มองเราเหมือนพ่อเหมือนตะลุงคนนึงอ่ะแก่ๆคนนึงอะไรเงี้ยเอาความจริงคือถ้าจะเป็นอย่างนั้นกูก็ไปเที่ยวก็จบไม่งั้นไม่โอเคกว่าไม่ยุ่งยากด้วยแต่ก็คืองานที่เราคือว่าเราทำอาจจะมีทะลึ่งบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายคือเจ็ดจำนงหรือจุดประสงค์เราอ่ะเราแค่เอาสนุกเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานที่แบบว่าเราชอบแบบนี้ซึ่งเชื่อว่าอาจจะมีคนจำนวนหนึ่งน้อยมากไม่รู้ที่ชอบเหมือนเราแบบนี้เหมือนกันแต่เราก็คงไม่แบบไม่ให้มันแบบหนักจนเกินไปแต่ก็ให้มันรู้สึกว่ามันก็มีไปแตะถอยเอาไปแตะแย่นิดนึงถอยกลับมาคือทุกคนมันต้องมีเรื่องแบบนี้ในชีวิตนั่นเองถ้าพูดแบบภาษาแบบนะคนสปีชีส์แบบเรานะพวกเราเนี่ยพวกเรานะต้องมีบ้างเราก็ต้องมีบ้างแหละซ่อนในกระบวนสันดานอย่างนี้ถูกต้องที่ผมอยากจะถามจุดเริ่มต้นของมันหน่อยว่าอะไรทำให้พ่อป๋องไปชื่นไปชอบไปชมไปเชียร์ปืนใหญ่กระบอกนี้ครับผมถ้าย้อนกลับไม่ได้อยากเปลี่ยนทีมเชียร์จังเลยเอ้าเฮ้ยพ่อป๋องรู้ไหมคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยคือเด็กปืนระดับหนึ่งคือเขาบอกให้เชียร์พ่อป๋องมาโอ้โหนี่คือจะเปลี่ยนทีมเชียร์เลยเหรอเราพูดเล่นนะมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่แค่รู้สึกว่าในอดีตเมื่อตอนนู้นน่ะทำไมกูไม่ไปเชียร์ทีมอื่นทำไมไปหลงรักทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนป.4ยุค80ก็ยุคนั้นแหละก็เป็นยุคที่บอกว่าชอบเตะบอลอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มหาสื่อแล้วมาเสพเพื่อจะได้แบบว่าเติมความรู้ของตัวเองเกี่ยวเรื่องฟุตบอลก็แม่ไปตลาดตอนนั้นจะได้บ้านอยู่สุทธิสารสมัยก่อนเรียกว่าสลัมนะก็อยู่สลัมอะไรเงี้ยสมัยนี้เรียกชุมชนแออัดอะไรเงี้ยแม่เนี่ยเขาก็จะเราอยู่บ้านเช่ากันข้างล่างก็เป็นสะพานไม้น้ำคำอะไรเงี้ยตกเย็นแม่ก็จะเดินออกจากหน้าปากซอยไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเงี้ยเราก็เดินตามแม่ไปเงี้ยแล้วพอเดินไปถึงเราก็เจอแผงหนังสือที่เป็นร้านโชห่วยที่มันมีหนังสือนวลนางหนังสืออากังฟูหนังสือพิมพ์หนังสือบอลวางอยู่อะไรเงี้ยเราก็แม่จะให้หนังสือซื้อหนังสือโป้แม่งไม่ซื้อให้กูแน่เลยไอ้แม่จะด่ากูด้วยอะไรเงี้ยกูก็เจอหนังสือบอลเล่มหนึ่งคือ Star Soccer เล่มที่99หน้าปกเบอร์นาร์ดดิกโอ้โหใส่ชุดดุยส์บวกกัปตันทีมชาติเยอรมันตะวันตกสมัยนั้นจำยังจำปกได้อยู่ทุกวันนี้หน้าปกดุยส์บวกเก็บไว้มั้ยไม่ได้เก็บตอนนั้นเก็บตอนนั้นมีอยู่พี่เก็บ Star Soccer อยู่แล้วเพียงว่าพอย้ายบ้านเนี่ยอ๋อมันก็สูญหายไปแล้วสูญหายไปจังหวะย้ายบ้านเลยเหมือนกันจังหวะย้ายบ้านที่เป็นทุกคนเด็กยุคเราอะไรเงี้ยเอ้ยมาลืมบ้างอะไรบ้างก็ทิ้งไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยเบอร์นาร์ดนี่จำได้แล้วพอซื้อมาเสร็จปุ๊บก็เปิดดูตอนนั้นก็จะมีคอลัมน์ท้ายคอลัมน์จะเป็นพี่ยอโย่งนะแล้วก็หน้ากลางก็จะเป็นทีมฟุตบอลแล้วก็ต่อจากภาพหน้ากลางก็จะเป็นการ์ตูนเป็นแมตช์แฟกต์ที่เป็นภาษาอังกฤษอ่านออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยจำรายละเอียดแม่นมากเลยนะเป็นความทรงจำไงครับผมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยฟุตบอลเนี่ยเราไม่ได้มีให้ดูเยอะขนาดนี้ฉะนั้นการดูก็คือมันจะมีแมตช์ที่ล่าสุดเป็นผลแล้วถ้าอยากจะดูรายละเอียดอ่ะเราจะได้ดูของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เขาจะมาลงมันจะเหมือนลงย้อนอ่ะฉะนั้นก็จะอ่านเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาสะดุดกับตารางคะแนนตอนนั้นตารางคะแนนถ้ายุคนั้นจะเรียกว่าลิเวอร์พูลอ่ะเก่งที่สุดเขาเรียกว่าเครื่องจักรสีแดงลิเวอร์พูลหัวตารางเลยที่เหลือก็จะเป็นทีมนั้นทีมนี้เนี่ยแล้วก็มาสรุปที่อาร์เซนอลอาร์เซนอลเป็นทีมกลางตารางคราวนี้ไอ้คนเราไอ้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเก่งที่สุดแต่ก็ไม่ชอบอะไรที่มันห่วยที่สุดอ๋อชอบกลางเป็นคนชอบเดินทางสายกลางกูเป็นคนที่ไม่ซ้ายไม่ขวาไม่อะไรอย่างเงี้ยทุกเรื่องเลยไหมเนี่ยพ่อแทบทุกเรื่องในชีวิตนะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วรู้สึกว่าทีนี้มันเก่งไปอ่ะเก่งไปโอ้โหมันจะไม่แพ้เลยว่าไม่สนุกหรอกอะไรเงี้ยหรือห่วยไปเหี้ยห่วยไปก็แย่ว่ะไม่ชนะเลยอ่ะเชียร์ไปก็แบบเชียร์ไปก็ไม่สนุกเว้ยอะไรเงี้ยก็เดินไปกดว่าไปสรุปที่ชื่ออาร์เซนอลอาร์เซนอลเนี่ยชื่อมันสรุปที่ว่าคือชื่อมันคงไม่ได้ต่างจากลิเวอร์พูลแมนยูเนี่ยก็อันยอดแล้วยุคนั้นมีคุกกี้อาร์เซนอลยังนึกไม่ถึงหรือนึกไม่ออกว่ามีคุกกี้ยัง
นึกไม่ตอนไม่ได้นึกถึงคุกกี้ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวคุกกี้เลยครับผมรู้ว่าชอบเชื่ออาร์เซนอลก่อนแล้วก็เล่มนั้นปรากฏว่าเหมือนจะมีเสื้ออาร์เซนอลซึ่งเสื้ออาร์เซนอลยูนก็คือตัวสีแดงแขนขาวแล้วก็มีจั๊มขอบสีแดงอย่างเงี้ยแล้วยังเป็นยุคสมัยที่ยังไม่มีสปอนเซอร์ติดหน้าอกคือเป็นเพลนๆล้นๆยี่ห้ออัมโบรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อาร์เซนอลยังเป็นอีกด้านนึงอ่ะเหมือนกับด้านอยู่ที่เขียนว่า AFC อ่ะเป็นปืนใหญ่ยังไม่มีกรอบไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกเฮ้ยแม่งเท่เว้ยโอ้เท่สวยแม่งปืนใหญ่เว้ยแล้วเราก็หันมาดูที่ตัวเราเฮ้ยเราแม่งก็ใหญ่นี่หว่าหมายถึงขาหมายถึงควยเฮ้ยเราก็เฮ้ยมันก็ไม่เบานี่หว่าเออเฮ้ยมันดูเข้ากับร่างกายมันก็ดูเข้ากับเราว่าเฮ้ยโอ้แม่งปืนใหญ่ใหญ่เว้ยอะไรเงี้ยอาร์เซนอลโลโก้ด้วยอะไรเงี้ยแม่งดูเข้ากับเราเว้ยอ่ะก็ตัดสินใจเชียร์อาร์เซนอลตั้งแต่วันนั้นถ้าให้พูดถึงนักเตะตลอดการตั้งแต่ที่เชียร์มาจนถึงวันนี้ท่านเลือกเพียงชื่อเดียวสูงสุดในดวงใจตอบใครไปก็บอกว่าเนี่ยดวงใจของพ่อป๋องคือคนนี้ยากยากพ่อป๋องผมขอชื่อหนึ่งยากอีกแล้วอ่ะซึ่งมันขอชื่อเดียวมันต้องมีคนในดวงใจอยู่พ่อเป็นคนหลายใจขนาดเลยกับนักบอลเบลมันก็ยากนะชื่อมันยากแบบคือก่อนจะตอบชื่อใดชื่อหนึ่งเนี่ยมันจะมีชื่อที่ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาก่อนเอาในคันดิเดตแล้วกันเดนิสเบิร์กแคมป์หนึ่งครับทีรีอองรีครับเอียนไรท์โทนี่อดัมเนี่ยก็จะมีชื่อนี่คือตำนานทั้งนั้นแหละก็คือตำนานหมดเลยที่ผุดขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าต้องเลือกจริงไม่อยากเลือกนะเบิร์กแคมป์เบิร์กแคมป์เพราะก็มันก็คลาสสิกเขาอาจจะยิงประตูไม่ดีเท่าอองรีถล่มประตูไม่ได้มากเท่าเอียนไรท์อะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการเล่นน่ะและก็จังหวะจับบอลครองบอลมันดูสง่างามเซนบอลยังจำภาพที่เขาพลิกบอลหลบไอ้วันที่เจอนิโคลเซ่นน่ะที่เขาพลิกลูกนั้นน่ะครับเชี่ยมึงทำได้ไงวะเบลเคยเห็นลูกนั้นใช่ไหมครับผมที่มันแบบตึงแล้วมันแบบแล้วต่อยไปเลยบอลไปทางเนี้ยตัวเข้าไปเนี้ยแล้วเหมือนเกี่ยวไปเล่นได้พูดแล้วแบบกูขนลุกอ่ะยิ่งกว่าเห็นผีอีกยิ่งกว่าเห็นผีเฮ้ยไอ้ชิลูนั้นมันแบบเชี่ยมึงเทพอ่ะหรือเรียกลูกที่แบบมีทีมชาติฮอลแลนด์น่ะที่มันมีฟุตบอลสักนิดนึงที่มันเปิดยาวมาอาจจะดีหน้าอาจจะดีหน้าลุงจับบอลลูกนั้นดิยิงโป้งเลยเฮียมึงจับบอลได้ยังไงวะเราลงมาจากบอลที่มันมาไกลมาเกือบอีกฝั่งนึงก็สนามอ่ะโยนข้ามมาเลยเออก็เลยชอบนั่นคือเป็นสาเหตุที่มันอยู่ในดวงใจเพียงคนเดียวเลยถ้าจะต้องเลือกโอ้โหจริงก็ไม่อยากเลือกนะจริงก็อยากเลือกอีกหลายคนแหละจริงแล้วเป็นคนที่รักอาร์เซนอลไม่ได้รักที่นักเตะรักที่สโมสรทีมมากกว่าทีมมากกว่าและถ้าชุดปัจจุบันโอ้จริงแม่งไม่มีเลยนะ ไม่มีใครได้ใจพ่อเลยคือ ถามว่าชุดปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวไล่ให้นะมีเลโนมีเฮกตอร์เบียลินมีกองหลังดาวิดลุยโซคาติสล็อบโฮดิ้งแชมเบอร์โอ้ยเย็ดแม่ฟิลันทิปเปียโฮดิ้งมันเป็นเย็ดแม่ใครกองหลังแบ็กซ้ายอะไรนะไอ้ที่มาจากชอเก้อะชื่อที่อะไรวะโคลซินัทใช่ไหมกองกลางเกวนดูซี่เตอร์ไลล่าชาค่าซื้อมาทำพ่อไปช่วงพ่อบ่นโอ้โหไม่โอบามายองอะถ้าตอนนี้โอเคถ้าตอนนี้ก็หาเรื่องให้พ่อถ้าตอนนี้ก็โอบามายองพยายามไปไล่ไงไล่เลยว่าเอาความรู้สึกว่าเราชอบขนาดไหนก็ต้องตอบว่าถ้ายุคนี้ก็ต้องโอบามายองดูบอลมาน่าจะ30ปีถึงไหมพ่อ30ถึงไหมกู53ตอนนี้53แสดงว่าตอนป.4นะเราเข้าโรงเรียนป.1ก็คือ7ขวบป.1 7ขวบป.2 8ป.3 9 10ขวบ10ขวบตอนนี้53แสดงว่าดูบอลมา40กว่าปีถ้าให้เลือก1แมตช์ที่ทรงความอยู่ในความทรงจำพ่อมากที่สุดเลยโอ้ยากอีกแล้วไอ้เบลมึงไงเหี้ยยากอีกแล้วว่ามันต้องที่สุดของพ่อไงเพราะว่าพ่ออยู่ในวงการมานานมันต้องมีคนอยากรู้ว่าพ่อชอบอะไรโอ้โหแมตช์เดียวเลยเหรอจำอ่ะ1แมตช์ที่แบบโอ้โหกูตายกูเป็นลูกกูไปเล่าในชาติหน้าไอ้เบลถ้ากูไปออกในช็อคในเป็นวิญญาณกูก็จะเล่าเรื่องนี้ว่ากูดูแมตช์นี้มาในวันที่กูมีชีวิตเดี๋ยวนะพยายามนึกให้อยู่นะแมตช์เดียวเหรอพยายามไปที่สโมสรก่อนแมตช์เดียวโอเคแมตช์เดียวที่รู้สึกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้แมตช์ที่ไปเยือนลิเวอร์พูลตอนนั้นยังเป็นดิวิชั่น1อยู่ที่จะต้องชนะลิเวอร์พูลเท่านั้นแล้วต้องชนะด้วยสกอร์ 2-0 ด้วย
ผมมีเงื่อนไขเยอะแยะแม่เงื่อนไขแม่เยอะแยะมากโอกาสต้องบอกว่าลิบหลีมากแล้วไปเยือนแอนฟิลด์ในยุคสมัยที่ลิเวอร์พูลแม่งโคตรเก่งแล้วก็ตอนนั้นอาร์เซนอลมาในชุดสีเหลืองลิเวอร์พูลเจ้าบ้านสีแดง แล้วอาร์เซนอลแม่งทำได้จากอลันสมิธกับไมเคิลโทมัสน่าจะเป็นนัดที่แบบว่าแต่พี่จำโมเมนต์นะไม่ได้ว่าเราดูสดหรือดูเทปแต่คิดว่าดูสดนะดูที่ไหนจำไม่ได้ว่าดูที่ไหนรู้แต่ว่าดูอ่ะและลูกแรกอาร์เซนอลยิงได้ก่อนแล้วก็จุดประกายความหวังว่าถ้ายิงได้อีกลูกนึงกูจะเป็นแชมป์อ่ะแล้วอยู่ดีไมเคิลโทมัสแม่งก็ดีดลูกนั้นเข้าไปอ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าคือนั้นวันนั้นเนี่ยถ้าลิเวอร์พูลตีใครแตกได้สักลูกนึงเป็น 2-1 นะลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์นะเพราะมันต้องชนะด้วยสกอร์ที่ห่างกันอ่ะบวกลบประตูได้เสียแล้วต้องห่าง2ลูกอ่ะครับแล้วสมมุติทําได้คิดว่าแบบนี้ถามไปถึงวันที่ผู้ชายที่ทําให้อาร์เซนอลประสบความสําเร็จอาร์เซนเวนเกอร์พ่อป๋องจำความรู้สึกแรกที่รู้ชื่อผู้ชายคนนี้ได้ไหมว่าตอนนั้นที่เขาต้องมาจากอะไรนะแกมปัสอะไรทั้งอย่างมาจากญี่ปุ่นนะแกมปัสเอสนักกุยะทั้งอย่างทั้งอย่างชื่อไม่แม่นแต่วันนั้นอ่ะไม่มีไม่โนเนมมาเลยพ่อป๋องจำความรู้สึกได้ไหมว่าเฮ้ยใครวะจำได้ฮะจำได้ก็คำเดียวกับเบลว่าใครวะเพราะว่าเขาเป็นกุนซือที่มาจากนาโกย่าแกมปัสเอสใช่มาญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับแล้วก็อยู่ดีก็มาคุมอาร์เซนอลก่อนเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นบุ๊คลีออกเนี่ยมาก่อนแล้วบุ๊คลีออกเนี่ยเหมือนทำทีมบุ๊คออกเป็นคนที่เอาเบิร์กแคมป์มานี่แหละแล้วดูปรากฏว่าบุ๊คทำทีมได้แป๊บเดียวเองแล้วก็ได้อาร์เซนอลเกอร์มาแต่ว่าแฟนอาร์เซนอลอย่างเราอะจริงได้ใครมาเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสแล้วเราเป็นกองเชียร์อาร์เซนอลเราเป็นแฟนอาร์เซนอลอยู่แล้วการดึงกุนซือคนหนึ่งมาโดยที่อาจจะไม่รู้ว่าใครวะไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นเก่งมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่พอมาทำทีมรุ่นเนี่ยทุกคนก็ให้การตอบรับในฐานะแฟนบอลนะแล้วเอาใจช่วยเขาให้เขาทำทีมประสบความสำเร็จครับแล้วเขาก็ทำได้จริงๆในยุคแรกที่เขามานะในยุคแรกที่เขามาแล้วรู้สึกโหเก่งจังว่ะคือเขาเปลี่ยนฟุตบอลจากที่อาร์เซนอลยุคนั้นเนี่ยก่อนจะมาถึงในมือเวนเกอร์มันเคยผ่านมือจอร์จเกแฮมผ่านมือหลายๆคนมามันมีช่วงยิงที่อาร์เซนอลถูกเรียกว่าเป็นบอลลิงฟุตบอลที่เล่นบอลแบบคือชนะจริงชนะด้วยสกอร์1แต่ถามว่ากลัวบอลลิงไหมเนี่ยตอนที่เราเป็นแฟนตอนนั้นถ้าตอบพี่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นบอลอายุจอร์จเกแฮมอ่ะก็เป็นยุคนึงที่อาร์เซนอลได้แชมป์นะยุคนั้นก็มีเดวิดประสบความสำเร็จใช่มั้ยประสบความสำเร็จมีเดวิดโอเลลี่มีหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่ายุคนั้นมันก็ประสบความสำเร็จถามว่ามันชนะแบบถล่มทลายไหมมันอาจจะไม่ได้ถล่มทลายทุกนัดแต่มันก็ชนะ1-0บางนัดก็ชนะด้วยสกอร์มากกว่า1ลูก2ลูกก็มีถามว่าบอลลิงมั้ยเราก็ไม่รู้สึกมันบอลลิงพูดตรงๆนะแต่ตอนนั้นดูเหมือนว่ากระแสของนักวิจารณ์ต่างประเทศอ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนอาร์เซนอลมันมีคำว่าบอลลิงใช่มั้ยแล้วก็มันคือคำอะไรแล้วก็มีพี่ๆมาแปลให้ฟังเวลาเขาเขียนคอมเมนต์เขียนข่าวอ๋อมันคือบอลน่าเบื่อเหรอวะแต่เราไม่รู้สึกถึงความน่าเบื่อของมันนะโอเคจะบอกน่าเบื่อก็น่าเบื่อก็ว่านไปอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ในมือเวนเกอร์ปุ๊บเนี่ยถามว่าบอลมันเปลี่ยนไหมเนี่ยมันเป็นยุคนึงเบลที่บอลแม่งจากที่เคยโยนยาวครับแต่ก่อนบอลอังกฤษมันคือบอลที่แม่งโยนกันโยนมาโยนไปโยนมาเวนเกอร์น่าจะเป็นกุนซือยุคแรกๆที่จับเอาบอลน่ะมาเล่นบนพื้นเยอะขึ้นแล้วก็ส่งกันมากขึ้นมากกว่าโยนอะมากกว่าโยนอะไรเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นแบบเฮียชื่อมึงเล่นบอลขนาดนี้เอาต่อบอลจึงจังทำถึงประตูยิงประตูได้อะไรอย่างเงี้ยสวยงามแล้วก็บอลไม่ค่อยเสียการครองบอลมันก็เป็นยุคที่หูยเจ๋งว่ะซึ่งตอนยุคนั้นเนี่ยดูเหมือนแมนยูจะเป็นมหาอำนาจอยู่ด้วยซ้ำไปขึ้นมาต่อกรกับแมนยูได้ก็คือเซอร์อเล็กกับอาร์เซนเวนเกอร์ใช่สองคนถ้าพ่อป๋องจะมองว่าเขาแตกต่างกันยังไงพี่ว่าเซอร์แม่งมีความเด็ดขาดกว่าเซอร์แม่งพี่ว่าเซอร์แม่งเก่งในความรู้สึกเราคือเซอร์แม่งเก่งเอาถ้าต้องตัดสินว่าระหว่างเซอร์กับเวนเกอร์หรือพี่หวังเลือกครับพี่ว่าเซอร์แม่งเก่งกว่าเหนือกว่าอะเหนือกว่ายังไงบ้างในมุมมองพ่อพี่ว่าทุกมุมมองเอาไว้ว่าถ้าเทียบมุมมองว่าการประสบความสำเร็จคือมีถ้วยรางวัลถูกไหมเซอร์ก็ได้มากกว่าก็กินขาดหรือว่าวิธีการที่จิตวิทยาในการคุมทีมอ่ะในการที่แบบคนไหนมันจะออกนอกลู่นอกทางอ่ะเซอร์แม่งสามารถดึงมึงถึงกับมีข่าวว่าจะใดเป่าผมแม่งจะโดนด่าจะโดนอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเซอร์แม่งแล้วสังเกตว่าบอลแมนยูยุคนั้นน่ะเป็นยุคที่แม่งต่อให้90นาทีหมดไปแล้วอ่ะแม่งยังวิ่งกันอยู่เลยก็มีเฟอร์กี้ไทม์อยู่ด้วยไอ้คำนี้เฟอร์กี้ไทม์อ่ะเฟอร์กี้ไทม์ซึ่งรู้สึกโหชื่อแม่งไอ้เชื่อขนาดเราเชียร์อาร์เซนอลนะแต่เรารู้สึกว่าเวลาที่ดูแมนยูยุคของเซอร์อยู่ในแม่งก็มันจริงๆอ่ะแม่งก็มันแต่โอเคเราก็เชียร์อาร์เซนอลเพียงแต่ว่าอาร์เซนอลเอาความเป็นจริงเนี่ยอาร์เซนอลไม่ได้ขึ้นมาเทียบกับแมนยูได้เป๊ะนะเทเบลนึกดีมันได้ขึ้นมาแค่ช่วงสั้นๆเองนะปี97 98อะไรอย่างเงี้ยใช่แ
แล้วก็มาปี2001ถูกต้องตอนแรกพี่คาดหวังว่าเอาวะหมดยุคแมนยูก็ยุคอาร์เซนอลเลยกูยาวๆล่ะกะว่าปีไล่ๆปี99 2001กูยาวแล้วกูยาวแน่งานนี้เซอร์แมนยูเสร็จกูแน่กูยาวแน่บังเอิญกูยาวไม่เท่าไหร่เว้ยแป๊บเดียวเองเหี้ยมูรินโญ่มา2004เหมือนมูรินโญ่แม่งมาตัดอ่ะ2004มึงตัดวงจรเลยมึงตัดวงจรกูเลยอ่ะซึ่งพอมูรินโญ่มาปุ๊บแล้วแม่งก็ทำได้มูรินโญ่ก็พาเชลซีไปนะแล้วก็เวลาเวนเกอร์เจอเชลซีเจอมูรินโญ่ก็สู้ไม่ได้แม่งเหมือนมาตัดวงจรกูหลังจากที่เวนเกอร์แม่งพาทีมเป็นอะไรนะไล่พ่ายนั่นคือสูสีของเวนเกอร์แล้วกล้ากำลังจะถามหนึ่งว่าตอนที่อาร์เซนอลอยู่ในซีซั่นไล่พ่ายตอนนั้นพ่อป๋องคิดไหมว่าเชียร์ในยุคทองของกูแล้วแน่ๆใช่แม่งจะยาวๆแล้วยาวยาวแมนยูแม่ง10ปีที่ผ่านมายุค90แมนยูครอง2003 2004เอ้ย2000นี่ต้องเป็นของกูแล้วคิดอย่างนั้นเลยคิดอย่างนั้นเลยไล่พ่ายถึงแม้จะเป็นไล่พ่ายที่ชนะไม่เยอะเสมอมากหน่อยแต่ก็ไล่พ่ายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากเนอะแล้วก็แต่พี่รู้สึกว่าในความรู้สึกเองนะผิดถูกไม่รู้นะพอหลังจากมันไปถึงยุคที่ไร้พ่ายแล้วอะพี่คิดเหมือนที่เบลบอกก็คือหวังว่ามันจะกินยาวแต่มันก็มีมูรินโญ่มาตัดนี่แหละแล้วพอพี่ไล่ไปดูสถิติของเวนเกอร์เวลาที่คุมทีมโมนาโกคุมทีมแกมป้าได้สังเกตนะเวนเกอร์จะทำทีมได้ดีอย่างเงี้ยดีแล้วก็ฟื้นคือจะมีกราฟเป็นทุกสโมสรแล้วสิ้นสุดไปเป็นทุกสโมสรคือจะขึ้นไปจุดนึงพีคใช่แล้วก็ดงแล้วก็ดิ่งลงนี่คือประวัติของเขาจากที่เราเห็นในผลงานเขานะถามว่าเขาเวนเกอร์ไหมเก่งสร้างทำให้มีสนามฟุตบอลอีเมเซเดียมทำให้ทีมมีเล่นสวยงามได้ทงได้ถ้วยดับเบิลแชมป์เข้าใจนี่คือชื่นชมเขาแต่ของเขาไม่เสถียรคือพอมันหลังจากที่มันไล่พ่ายไปแล้วอะปรากฏว่าหลังพี่เข้าใจว่าเหมือนแม่งคิดเยอะเหมือนพอมันไปแตกว่าไล่พ่ายแล้วเฮียกูแพ้ไม่ได้กูต้องแบบเหมือนจีบหญิงนะพอนะใช่เหมือนอาการเวนเกอร์ใช่เหมือนเวนเกอร์เพราะว่าหลังจากที่ไล่พ่ายไปแล้วอะจากที่พี่ดูอาร์เซนอลนะมึงเริ่มคองบอลมากกว่าปกติแสดงว่ามึงเหมือนกลัวคิดมากแล้วว่าคิดมากแล้วเสียบอลหรือยังไงใช่ซึ่งถ้ามึงเล่นเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นมาก็ได้แต่แล้วก็สำคัญคือตัวนักเตะมันเหมือนกับโตขึ้นมาไม่ทันเหมือนว่าช่วงนั้นที่แบบพอเงินแม่งไปทุ่มกับสนามปุ๊บเนี่ยเงินที่จะไปช้อปปิ้งซื้อนักเตะดีๆอ่ะแม่งก็ไม่เงินน้อยวันไหนปีไหนที่พ่อรู้สึกว่าเวนเกอร์ไม่ใช่ช่วงหลังเนี่ยฮะเบลช่วงหลังที่ถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นเริ่มที่ใช้กันลัสที่กันลัสกับตันทีมมาเป็นกับตันทีมอันนั้นรู้สึกได้แล้วว่าเฮ้ยไม่ละพี่ว่ามุมมองมึงเพี้ยนไปหมดแล้วอ่ะอันนี้พูดตรงๆนะกูรู้สึกว่าในมุมของพ่อเลยนะในมุมกูรู้สึกว่าไอ้ที่กูเป็นเวนเกอร์กูไม่ตั้งกันลัสไปกับตันทีมเพราะไม่ได้ใส่เบอร์10ด้วยเบลคือเดินการที่มึงจะให้ใครทุกคนมึงต้องแบบไม่รู้ว่ากูว่ามันน่าจะมันไม่ใช่การลาสอ่ะกูรู้สึกหลังๆมานักเตะมันดูแบบแพ้แล้วมึงก็นั่งไปกับพื้นสุดกับพื้นคือมันฉุดทีมให้คอเหี่ยวอ่ะเออได้ฮึกเหิมอ่ะใช่ขอหีบเหมือนกันนะแต่แม่งคอเหี่ยวนะถูกซึ่งอันนี้แค่บอกว่าคืออันนี้สิ่งที่กูบอกว่าถ้าวันนี้เวนเกอร์เอาความดุดันของเซอร์เข้ามาไว้ในตัวเวนเกอร์สักหน่อยนึงอ่ะกูว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนักเตะมันจะไม่มีอาการแบบถ้าเป็นกูนะถ้ากูเป็นเซอร์นะหรือถ้ากูเป็นเวนเกอร์แล้วนักเตะมึงแม่งวันนั้นมึงแพ้แล้วมึงลงไปนอนกองกับพื้นแบบชื่อมึงเสียใจแล้วกูด่าเลยนะไอ้เหี้ยโกรธกูไม่ชอบนักเตะประเภทแบบนี้นะที่มันออกสื่อแล้วไปโชว์ความอ่อนแอที่มึงโทรแบบให้โลกเห็นด้วยโอเคมึงอ่อนแอได้มึงร้องไห้ได้แต่ว่ามึงกัปตันทีมนะเว้ยคือมึงร้องไห้มึงต้องร้องไห้ข้างในเออมึงต้องไม่ให้คนอื่นเห็นว่าชื่อมึงแม่งกำลังเจ็บถามมึงเจ็บไหมกูก็เจ็บแต่มึงต้องแบบคนทั้งโลกดูอยู่มึงมาบอกว่าเหี้ยกูเจ็บมึงมาร้องไห้กับกูหน่อยสิมึงมาดึงกูขึ้นมาหน่อยสิไม่ไอ้เหี้ยมึงต้องลุกขึ้นมาด้วยตัวมึงเองฉะนั้นคือมันหลังๆก็เลยบอกว่าเวนเกอร์พอทำทีมแล้วก็คือหลังจากหมดไร้พ่ายปุ๊บเนี่ยมันเส้นกราฟอ่ะมันค่อยดิ่งลงสนามสร้างเสร็จไม่มีตังค์ไปช้อปปิ้งเพิ่มไม่สามารถไปดึงซุปเปอร์สตาร์ดารามาได้อะคาเดมี่ที่ปั้นเด็กขึ้นมาไม่ทันหรือว่าเอาดาวรุ่งมาจากสโมสรอื่นมาจะมาสร้างก็สร้างไม่สำเร็จไม่ตาแหลมเหมือนในยุคที่ใหม่ๆที่ไปได้เปอร์ตีมาวิเอล่ามาอเนก้ามาหรือว่าเอาองลีมาปั้นอะไรเงี้ยยุคนั้นมันคือยุคที่มันทองแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนไม่ได้นี่คือสาเหตุทั้งหมดที่มันเลยไม่ได้แชมป์ตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมาจนถึงวันนี้พอหมดยุคมูรินโญ่ก็เป็นแมนยูไป3ปีใช่แล้วก็มีเชลซีกลับมากลายเป็นเชลซีนี่แหละที่ขึ้นมาใช่แล้ววางระยะได้ยาวกว่าตอนนั้นอาร์เซนอลดูเหมือนว่าไล่ถ้วยมาอยู่ประมาณสัก9ปี10ปีนะแล้วก็มาได้ถ้วย FA ครับแต่ FA ครับอาร์เซนอลเป็นเจ้าน่าจะ3ปีติดอยู่ช่วงนั้นใช่ใช่จะเหมือนกับหลายๆปีติดแล้วก็สถิติน่าจะเป็นทีมที่ได้แชมป์ FA Cup น่าจะเยอะสุดก่อนที่เวนเกอร์เขาจะโดน
กระแสเวนเกอร์เอาแล้วก็ออกไปในที่สุดพ่อป๋องคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเวนเกอร์สมควรโดนแบบนี้ไหมที่ต้องอยู่ดีๆแทนที่จะเป็นฮีโร่ของที่มีรูปปั้นแล้วจบไปแบบป๋าเรียกว่าควรจะจบแบบป๋าผมจำภาพในวันที่ป๋าจบได้คือปี2013โอ้โหนักเตะออกมาตบมือเนาะเพราะพ่อแต่เวนเกอร์ไม่ใช่แบบนั้นนั่นคือสิ่งที่เวนเกอร์สมควรได้รับมาในมุมมองของพ่อคือเขาออกไปแบบวันนี้ยังไม่มีใครแบบเขาก็ไม่ควรได้รับหรอกเพียงแต่ว่าในฐานะแฟนเราพูดถึงฐานะแฟนบอลเนอะเราก็ไม่รู้ในใจเขาคิดอะไรหรือว่าผู้บริหารคิดยังไงบอร์ดบริหารคิดยังไงแต่ว่ามันทำให้รู้สึกว่ามันต้องเอาอะเราเป็นแฟนบอลซึ่งเรื่องนี้พี่พูดมาตั้งนานแล้วว่าเวนเกอร์แม่งถอยหลังถอยหลังจริงแล้วกูเคยให้สัมภาษณ์เคยคุยกับหลายคนว่ากูออกมาพูดที่ทีแรกแล้วมีคนบอกเออพี่ป๋องอะเวนเกอร์แม่งเก่งแม่งอย่างนู้นอย่างนี้เขาทำทีมมาเขาทำทีมมาแต่บอกเฮ้ยเชื่อกูคือแฟนอาร์เซนอลตัวจริงกูคือแฟนอาร์เซนอลสุดตัวกูเชียร์อาร์เซนอลแต่ป.4แล้วกูไม่สามารถเปลี่ยนทีมเชียร์ได้นะเพราะว่าความเป็นจริงคือความเป็นจริงก่อนว่าเวนเกอร์มันทำทีมตกลงมาจริงๆฉันไอการที่มีแฟนบอลที่นู่นแม่งบอกว่าเอามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าบอลมันเห็นอยู่ว่าบอลมันไปไม่ได้กว่านี้ไปไม่สุดกว่านี้มันสุดทางแล้วมันสุดทางแล้วฉันการที่มึงสุดทางพวกเนี้ยมึงควรจะอย่ารอให้มันทีมันจมลงมาแล้วมึงออกมันไม่สวยเว้ยจริงแล้วพี่เคยบอกว่าวันที่อาร์เซนอลได้แชมป์ FA คัพตอนนั้นน่ะเมื่อหลังจาก9ปีผ่าน FA คัพอ่ะถ้าเป็นกูนะกูลงแต่วันนั้นจบลงจังหวะที่สูงที่สุดแล้วไม่มีใครด่ากูลงแต่วันนั้นแต่เขาจะบอกว่าก็เขารักถ้าถามเบนเจอร์นะถ้าเป็นก็ผมรักผมอยากอยู่ผมทำได้อ่ะยอมเลิกกับเมียด้วยอ่ะตอนที่มีตอนนั้นไม่มีข่าวทิ้งเมียมาทำบอลจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นเราในมุมกลับกันถ้าเราเป็นเวนเกอร์ต่อให้บอร์ดบริหารต่อให้ไม่มีเงินมากองกูจะไม่กูถือว่าเอาความเป็นจริงนะกูว่ามึงก็มีอยู่แล้วมึงก็รวยพอสมควรแล้วสมควรแล้วฉะนั้นกูมองว่าถ้าจะให้สวยอ่ะกูว่าก้าวลงนะวันนั้นเนี่ยสวยงามกว่าช้าไปลงช้าไปลงช้าไปเลยจบไม่สวยลงจบไม่สวยครับผม อ่ะจบจากยุคเวนเกอร์ตอนนั้นบอร์ดอาร์เซนอลประกาศชื่อนึงมาอูไนเอเมรี่แวบแรกเลยพี่ป๋องก็โอเคนะโอเคโอเคได้อยู่คนนี้อย่างเงี้ยในมุมคือกุนซือครับพี่เบลคือพอบนกุนซือใหม่อ่ะเรารู้สึกว่าเราดีด้าทุกครั้งแหละแล้วมันจะเป็นชื่อไหนชื่อใครอะไรมาเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ออกมาดีหรือไม่ดีได้ทั้งหมดถูกไหมเพราะว่ากุนซือมันไม่ได้การันตีว่าต่อให้มึงเจ๋งว่าจะไหนแล้วมาคุมทีนี้มันจะได้แชมป์มึงอาจจะเจ๋งที่อื่นมาแล้วมาห่วยกับที่นี่ก็มีมึงอาจจะห่วยที่อื่นมาแล้วมาเจ๋งกับที่นี่ก็อาจจะเป็นไปได้ฉันอย่างอูไนเอเมรี่เนี่ยมันเคยคุมเปเช่มาก่อนแต่คุมเปเช่มาก็ได้แค่ในลีกแต่ในยุโรปก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าผลงานในตอนที่เขาคุมทีมในสเปนเนี่ยเขาก็ได้ถ้วยยูโรปาลีกเยอถ้าไม่ผิดเป็นเซบีย่าสามปีรู้มั้งซึ่งผลงานมึงก็แสดงว่ามึงก็เป็นกุนซือที่มีฝีมือสิแล้วก็มีดวงเรื่องทั่วอยู่ประมาณนึงนะแล้วพอได้มาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นความหวังแหละว่าเฮ้ยมันจะต้องดีเว้ยมันก็ต้องน่าจะประสบความสำเร็จเว้ยแล้วอะไรที่คิดว่ามันทำให้อูไนเอเมรี่มาอยู่ที่เอเมเรสสเตเดียมแล้วไม่ประสบความสำเร็จมันก็อาจจะเป็นเรื่องของผิดที่ผิดเวลาพี่ว่าเขาเก่งนะพี่ว่าเขาเป็นกุนซือที่ก็ต้องมีฝีมือแหมถ้าไม่มีฝีมือเขาจะไปคุมเปเช่เหรอหรือว่าถ้าไม่เก่งเขาจะพาทีมไปได้แชมป์ตั้งหลายแชมป์หรืออะไรเงี้ยแต่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวของอูไนแรกดีนะฮะเบลแรกๆตอนที่เขามาทำทีมแรกเนี่ยอาจจะยังสู้แมนซิตี้ไม่ได้ยังสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้เนาะนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่เขาจับทางได้เนี่ยเขาก็ดีมาระยะหนึ่งยาวๆนะแล้วอยู่ดีเหมือนกับหลงทางมั้งก็กลับมาดาวอีกแล้วคราวนี้ก็ดาวแล้วไม่กลับเลยกูไม่กลับเลยเออถ้าพี่จำไม่ผิดเหมือนจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนเปิดฤดูกาลมาแพ้นะ 2-3 นัดแรกอ่ะแล้วพอจับทางได้ก็ชนะ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 ติดๆกันเลยก็ดีติดกันมา10 10เป็น10นัดอ่ะจนขึ้นมาลุ้นแชมป์อ่ะลุ้นพื้นที่ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะแล้วก็ได้ไปลุ้นทั่วยูโรป้าลีกอ่ะครับแล้วตอนนั้นเลยมีความหวังว่าไอ้กุนซือคนเนี้ยเวลาไหวอยู่ได้โอ้ยคือแม่งพาทีมเข้าชิงแม่งไม่เคยพลาดพาเซบีย่าได้แชมป์บอลทั่วยุโรปพอมาถึงอาร์เซนอลปุ๊บไอ้เหี้ยกูแพ้เชลซีแม่งเอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยแบบไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งกูอยากได้ถ้วยนี้เพราะกูแบบเหมือนเคยชิงกับกาตาสลายก็แพ้ครับเคยได้ตอนสมัยเชลซีเก่าคือแฟร์ครับหลังจากนั้นอาร์เซนอลก็ไม่เคยได้ถ้วยยูฟ่าถ้วยหรือถ้วยยุโรปเลยนะครับผมก็หวังว่าจะได้ก็ไม่ได้แล้วหลังก็เราก็เริ่มทำทีมแบบแหม่งๆเริ่มแบบเฮ้ยเหมือนเวนเกอร์ละเริ่มแบบของที่มันดีอยู่แล้วอ่ะมึงไม่คงไว้คิดลึกคิดลึกละแล้วก็ทำทีมแบบคิดมากจนสุดท้ายผลงานก็ถอยต่ำครับผมลงก็เรียบร้อยครับจนมาถึงยุคปัจจุบันพ่อป๋อง
มิเกลอาร์เตต้าอันนี้สายเลือดเลยเป็นเทรนด์ใหม่ของผู้จัดการทีมในยุคนี้คือต้องใช้เด็กที่เคยมีโตมาไม่เป็นนักเตะไม่เป็นทีมงานก็อะไรสักอย่างหนึ่งพี่ปองเชื่ออย่างนั้นไหมว่ามิเกลอาร์เตต้าจะทำให้ปืนใหญ่มันประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งกลับมายิ่งใหญ่เหมือนในยุคที่เวนเกอร์พาไปจุดพีคที่เคยว่าไว้เอาใจช่วยดีกว่าเอาใจช่วยเขาเพราะว่าเขาก็คือกุญซืออาร์เซนอลแล้วเราก็เชียร์อาร์เซนอลแต่ถามว่าเชื่อไหมว่าจะไปแตะจนถึงที่เป็นไม่เชื่อไม่เชื่อคือกลับไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษยังไม่เชื่อไม่ได้จากยิ่งผลงานที่เขามาคุมทีมก็ถามว่าก็ดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เชื่อด้วยอาจจะหนึ่งก็คือประสบการณ์แล้วก็รวมไปถึงอาวุธรอบๆตัวอะไรเงี้ยยังไม่เชื่อว่าเขาจะพาอาร์เซนอลเรือลำนี้ไปถึงฝั่งพ่อป๋องคิดว่าชุดนี้ยังขาดอะไรอยู่ขาดเยอะเลยนะอู้ถ้ามึงไล่มาแต่ละตำแหน่งต้องบอกขาดเยอะนะขาดเยอะประตูไม่น่าห่วงพี่ว่าประตูเนี่ยพี่ว่าโอเคแต่ว่าก็ควรจะเติมประตูมือสองที่น่าจะดีกว่านี้พี่นึกถึงนิกโป๊ปพี่ว่าไอ้นิกโป๊ปตัวนี้แม่งเจ๋งถ้าได้นิกโป๊ปมาก็ดีแบ็คขวาเนี่ยพี่ว่าเบียลินก็ดีประมาณนึงแต่พี่ว่ามันอาจจะเลยจุดที่พีคที่สุดไปแล้วเลยอย่างเงี้ยนะครับแบ็คซ้ายพี่เสียดายคีรันไอ้เทนี่ใช่ไหมไอ้ที่ลายเจ็บอ่ะที่มาจากเซลติกอ่ะพี่ว่าตัวเนี้ยดีแต่ว่ามันเปาะไปหน่อยมันเจ็บง่ายไปหน่อยอะไรเงี้ยเซนเตอร์ต้องเปลี่ยนเซนเตอร์เนี่ยพี่ว่าต้องเปลี่ยนเลยอ่ะคือ4ตัว5ตัวจะมีทั้งจริงสลับสำรองเนี่ยพี่ว่าต้องหาเซนเตอร์ที่เป็นชื่อระดับโลกอ่ะเอามาสัก1หรือ2ตัวอะไรเงี้ยพี่ว่าถ้าได้ก็จะดีแล้วก็กลางอ่ะพี่ว่าต้องหากลางรับเจ๋งๆอ่ะกลางรับเจ๋งๆเลยอ่ะซึ่งมันคงไม่ใช่ชาค่าไม่ใช่ไอ้ที่อะไรเงี้ยหรือว่าโอซิลพี่ว่าก็หมดยุคไปแล้วอะไรเงี้ยครับฉะนั้นถ้าเบลถามว่าแม่งเปลี่ยนพี่ว่าแม่งเปลี่ยนเยอะมากยิ่งตอนนี้อาร์เซนอลไม่มีอย่างนี้ก็คือเวลาที่นักเตะมันไปแตะจุดที่ว่าแม่งดีๆปุ๊บเนี่ยโอบามายองอ่ะเดี๋ยวมันก็โดนขายอ่ะซึ่งเรากำลังกลัวว่าโอบามายองจะไม่ต่อสัญญาด้วยคือหมายถึงว่าอาร์เซนอลตอนนี้กลายเป็นทีมที่จุดหนึ่งถ้ามีนักเตะที่สุดยอดสร้างผลงานได้ดีแล้วถ้าเรายืนระยะหน่อยก็เดี๋ยวจะโดนไปอยู่ดีที่ผ่านมามันก็โดนมาตลอดอะองรีก็ไปย้อนกลับไปที่เจ้าของทีมสแตนโครเอนเก้ไม่ใช่ว่าไม่รวยไม่ใช่ว่าไม่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์ไม่ใช่ว่าบอดจี้อะถ้านับอันดับก็คืออันดับ4ของเจ้าของทีมที่มีทรัพย์สินมากสุดพี่ป๋องมีความคิดเห็นอะไรกับเจ้าของทีมอย่างโครเอนเก้ตอนนี้พี่พี่ป๋องพูดเมื่อกี้คือทั้งตัวที่ต้องเสริมตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ผมว่าระดับเขาก็น่าจะคิดออกทำไมเขาไม่ปล่อยเงินมาในความมุมพี่ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่จากที่ตามข่าวอะไรกันนะตามข่าวรู้สึกว่าก่อนหน้าพี่ชอบเขานะเหมือนที่แรกเคยเขามีหุ้นอยู่น้อยอยู่ประมาณหนึ่งนะแล้วเขาก็ค่อยๆเก็บซื้อหุ้นจนกลายเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็ได้บริหารอาร์เซนอลทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่ได้ยินมาเหมือนว่าได้เงินมาจากกำไรมาเนี่ยอาร์เซนอลค่าตั๋วไม่ถูกคนดูยอดคนดูไม่น้อยฉันมีรายได้มหาศาลแต่เหมือนมีข่าวว่าเขาเอาเงินไปซัพพอร์ตไปลงทุนในกีฬาชนิดอื่นที่อเมริกาคือเจ้าของมาได้เป็นเจ้าของทีมอาร์เซนอลทีมเดียวใช่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 มันเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยจนบางทีเรารู้สึกว่าถ้าถามว่าเราเคยนึกกันว่าทำไมพวกเศรษฐีตะวันออกกลางไม่มาคุบอาร์เซนอลบ้างวะเหมือนอย่างที่แมนซิตี้เงี้ยหรืออย่างล่าสุดนิวคาสเซิลอย่างเงี้ยหรือว่าเราแม่งไม่ได้แบบคนอเมริกันอย่างเช่นเจ้าของกุญซือลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าอันนี้แม่งยังแบบอเมริกันเหมือนกันนะแต่มันก็จริงจังอ่ะมีความใส่ใจในการบริหารทีมใช่ให้เงินมาซัพพอร์ตทีมอูฟันได้70กว่าล้านปอนด์อ่ะซื้อก็ซื้ออลิสันเบเกอร์ไม่ถูกนะเว้ยก็ซื้ออ่ะอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยมึงก็ยังเอาจริงใจกับสโมสรนะแต่อาร์เซนอลก็ปีนี้ก็ซื้อนะพ่อซื้อใครวะเฮียเป๊ะไงซื้อผ่อนนะไอ้เฮียซื้อผ่อนไม่เหรอทุกคนจะไม่ผิดเหมือนซื้อผ่อนแบบเหมือนเราซื้อรถยนต์ซื้อตู้เย็นอ่ะผ่อน5งวดอ่ะใช่ป่ะพ่อตีไปซะอย่างนั้นเลยใช่ป่ะกูก็จะไม่ผิดเหมือนซื้อผ่อนน่ะใช่ซื้อไม่เต็มแต่ก็ราคาสูงผมก็เลยบอกว่ากระทุ้มเหมือนการโครเอนเก้แต่เขามีวิธีการจ่ายเงินแบบอีกแบบนึงแต่กูว่าไม่กูรู้สึกว่าไอ้ชิ้นแม่งไม่ใช่ตัวจริงเว้ยกูว่าแม่งก็ไม่ตอบโจทย์ดูเหมือนตัวแฟนอาร์เซนอลหลายคนที่นู่นเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเหมือนโครเอนเก้แม่งไม่จริงใจวันนี้พ่อคิดว่าอาร์เซนอลคือทีมกลางตารางหรือยังพ่อตอบแบบไม่ต้องเข้าข้างนะก็กลางตารางก็ตารางก็โชว์อยู่ไม่เคยโกหกตารางมันไม่ได้โกหกใครอ่ะยังไงจะบอกโอ๊ยตอนนี้อาร์เซนอลเป็นทีมแบบหัวตารางก็ตารางมันโชว์ว่ามันอยู่อันดับ8อันดับ9อ่ะ
ถูกป่ะคือถ้ามึงทีมมันมีกี่ทีมเบลมันมีหมด20ทีมเนาะถ้าจำไม่ผิดนะ20ทีมตอนนี้มึงอยู่อันดับ8อันดับ9อันดับแสดงเลนส์มึงอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางตารางแล้วนั้นถ้าไม่ตอแหลแล้วรับกับความจริงได้คืออาร์เซนอลก็คือทีมกลางตารางนี่คือความจริงคือความจริงที่ต้องยอมรับครับถามด้วยความสัตย์จริงนะครับด้วยการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษที่วันนี้แม่งโคตรสูงนะพี่เนาะแมนซิตี้ลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีรวมไปถึงเลสเตอร์รวมไปถึงทีมอย่างนิวคาสเซิลที่ได้ข่าวเจ้าของใหม่จะโคตรรวยมหาศาลพี่ยังคิดอยู่ไหมว่าวันนี้อาร์เซนอลจะมีวันกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนที่เวนเกอร์เคยทำได้หรือยุคก่อนนู้นที่พี่บอกว่าแม่งบอลลิงฟุตบอลเนี่ยก็สนุกสุดใจพี่คิดไหมว่ามันจะมีวันนั้นคิดว่าจะมีวันนั้นแฟนอาร์เซนอลทุกคนคิดว่าจะมีวันนั้นต่อให้เราอยู่ในสถานะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมกลางตารางแต่ความรู้สึกของแฟนบอลทุกคนที่เชียร์ก็อยากให้ทีมรักประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของถ้วยรางวัลหรือว่ารูปแบบการเล่นก็หวังว่ามันจะมีวันนั้นเพียงแต่ว่าวันนั้นที่มาถึงอ่ะไม่รู้ว่ามันจะอีกนานเมื่อไหร่อันนี้ตอบไม่ได้มันอยู่ที่ว่าวันนั้นกุนซือเป็นใครนักเตะทั้งหมดในภาพรวมเป็นใครแล้วก็ทั้งจังหวะโอกาสทุกอย่างมันต้องประจวบเหมาะซึ่งตอนนี้มันไม่ได้เป็นแค่บิ๊กโฟร์แล้วที่เบลบอกตอนนี้มันกลายเป็นบิ๊กซิกแล้วเลยเถิดไปตอนนี้พี่ว่าอาจจะเป็นท็อป10แล้วมันเยอะไปต่อไปไม่อาจจะเป็นท็อป10แล้วอ่ะไอ้พวกไล่เรียงมาที่นี่เบลไล่มาเนี่ยมันนับนอกจากแมนยูลิเวอร์พูลแมนซิตี้สเปอร์นะเชลซีอีกแล้วยังมีอ่ะอย่างนี้อาร์เธอร์นิวคาสเซิลมีทางเศรษฐีซาอุมาเทสอีกแล้วยังมีอาร์เซนอลอีกยังมีวูฟอีกเอเวอร์ตันก็ไม่เอเวอร์ตันก็ไม่เจ้าของอีกรวยก็รวยนะมันจะกลายเป็นอีกหน่อยต้องแบบว่าไม่ได้ท็อปซิกอ่ะได้มันท็อป10อ่ะสูงซึ่งนี้ถามว่าเราหวังไหมว่าจะกลับไปอย่างเดิมไหมเนี่ยเราก็ทุกคนแหละฮะเชียร์บอลก็ต้องหวังได้แชมป์หวังชนะแหละครับผมให้ฝากข้อความถึงแฟนปืนทั่วประเทศที่กำลังมีความหวังหรือไร้ความหวังไปแล้วหรือหมดหวังให้ฝากเนี่ยครับว่ารักไปเถอะในเมื่อมันรักไปแล้วนะความรักมันเคยเราเคยพูดในรายการว่ามันไม่เหมือนรักผู้หญิงนะคือรักผู้หญิงรักแฟนมันเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนแฟนได้อาจจะรักแล้วเลิกกันไปมีแฟนใหม่หรือว่าคนนี้ไม่ใช่จีบคนนี้ติดอาจจะเอ้ยไม่ใช่ไปจีบคนอื่นแทนแล้วก็ว่านไปแต่ความรักของทีมฟุตบอลที่เราเชียร์มันไม่เหมือนกันมันรักไปแล้วมันเปลี่ยนทีมเชียร์ไม่ได้แล้วอะต่อให้ทีมมันจะดีหรือไม่ดีเรารักที่ตัวสโมสรรักที่ตัวทีมต่อให้เราเองซึ่งเป็นแฟนบอลเนี่ยเราด่าบ้างเราชมบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายถ้ากรีดเลือดออกมาเนี่ยเราก็ยังเป็นอาร์เซนอลอยู่เหมือนเดิมก็รักมันไปเถอะรักไปแล้วก็ให้มันรักให้สุดหัวใจก็แล้วกันโอเคครับวันนี้ต้องบอกว่าสนุกทุกเรื่องทุกมุมมองของพ่อป๋องมากๆขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าข่าวสนามถามตรงๆนะครับผมจะไปสัมภาษณ์ใครอยากให้สัมภาษณ์ใครคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยถ้าทำได้เราจะทำพบกับข่าวสนามถามตรงได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ